ื่องราวความรักของกันณพัฒน์กันบ้างคุณผู้ชมคะล่าสุดตอนนี้ออกมาบอกแล้วนะคะว่ากลับมาเรียกมารีวเนี่ยว่าแฟนได้แล้วนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเขาออกมายืนยันเลยว่าเขาไม่เคยคิดนอกใจมารีค่ะหลังจากที่รักสะดุดไปจนเป็นดราม่าหนักนะคะที่กลับมาคืนดีกันแล้วก็มีการปล่อยคลิปร้องเพลงหวานๆเหมือนจีบกันใหม่ๆล่าสุดกันณพัฒน์ได้เปิดใจผ่านสื่อเคลียร์ทุกประเด็นครั้งแรกค่ะโดยเจ้าตัวยอมรับว่าก่อนหน้านี้มีปัญหาในแบบคู่รักทั่วไปแฟนสาวมารีเบอร์เนอร์เนี่ยได้มีการถอยกันคนละก้าวเพื่อลดสถานะลงแล้วก็ตนเองเนี่ยไม่ได้ออกมาพูดอะไรเพราะว่าลองที่จะใช้วิธีปรับตัวเข้าหากันอยู่นะคะจนในที่สุดก็ตกลงว่าจะเริ่มต้นกันใหม่และส่วนข่าวลือที่บอกว่าการมีคนอื่นนั้นไม่เป็นความจริงนะคะตั้งแต่คบกับมารีมาเนี่ยไม่เคยคิดนอกใจเลยพอกลับมาคืนดีกันความสัมพันธ์ก็ดีกว่าเดิมค่ะและเรียกแฟนได้เหมือนเดิมแล้วแต่ครั้งนี้ไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะคะพยายามทำปัจจุบันให้ดีที่สุดขอโทษกับข้อความที่พี่สาวกันเนี่ยออกมาโพสต์ถึงคนนอกที่หลายคนเนี่ยเข้าใจผิดนะคะว่าครอบครัวเนี่ยไม่ต้อนรับมารีและก็ไม่ต้อนรับแฟนคลับด้วยจนทำให้ชาวเน็ตเนี่ยไปวิจารณ์อย่างหนักล้ามไปจนถึงครอบครัวจำนวนมากเลยและยืนยันว่าครอบครัวของกันไม่เคยที่จะไม่ต้อนรับมารีเบอร์เนอร์นะคะและเวลาตนเองรักใครเนี่ยครอบครัวก็จะรักด้วยยอมรับว่าครั้งนี้ถูกวิจารณ์หนักจนเครียดค่ะเพราะว่ามีคนไปต่อว่าคุณแม่แล้วลามไปถึงครอบครัวเนี่ยจริงๆรวมไปจนถึงครอบครัวแม่บุญธรรมด้วยซึ่งทุกคนเนี่ยไม่ได้พร้อมรับกับเรื่องแบบนี้ก่อนจะทิ้งท้ายว่าอยากให้ชาวเน็ตทุกคนคิดก่อนพิมพ์เวลาต่อว่าใครพร้อมกับขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้มากันกับทั้งคู่ค่ะเป็นแฟนครับที่ไลน์ไม่ใส่เป็นอะไรไม่สำคัญหรอกครับเพราะว่าที่แบบคอมเมนต์รุนแรงมามากๆถึงตัวผมแล้วก็มาถึงครอบครัวผมอะไรเงี้ยว่าฝั่งครอบครัวผู้ชายหรือเปล่าที่เป็นต้นเหตุอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ต้องบอกเลยว่าเป็นปัญหาของผมกับมารีสองคนนะที่เกิดขึ้นครอบครัวของผมเนี่ยไม่เคยแบบไม่ต้อนรับเขาเลยครอบครัวของผมนะฮะรักทุกคนที่ผมรักอยู่แล้ววันนี้เราก็พยายามที่จะแบบอ่ะลองทำลองสู้กันใหม่ลองเริ่มต้นใหม่ให้ดีที่สุดก่อนอะไรเงี้ยครับโอเคภาพผมอ่ะในที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะแบบดูเป็นผู้ชายที่แบบนั่นแหละอย่างที่คนมองแหละนะครับอาจจะเจ้าชู้บ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่ากับคนนี้นะฮะกับน้องมารีเนี่ยผมไม่เคยคิดมีคนอื่นเลยไม่เคยคิดนอกใจเขาเลยนี่จะเป็นปัญหาเดียวที่จะไม่เกิดขึ้นนะครับในช่วงที่เราคบกันผมตั้งใจเอาไว้รู้สึกดาวนิดหน่อยครับคือยอมรับเลยว่าคือจริงๆผมอาจจะเจอเรื่องนี้มาเยอะนะกับการที่แบบเลิกกับใครก็จะมีคนถล่มอะไรเงี้ยแต่ว่าครั้งนี้ค่อนข้างจะหนักมากๆนะฮะคือถ้าผมคนเดียวยังโอเคแต่ว่าผมมันลามไปถึงครอบครัวของผมที่แบบเขาไม่ได้พร้อมไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นที่จะแบบมารับเรื่องอะไรพวกนี้ได้กันณพัฒน์ยังเปิดเผยอีกว่าการลดสถานะกับมารีก่อนหน้านี้ไม่ได้ทำไปเพื่อเป็นการโปรโมทเพลงใหม่ที่มีชื่อว่ามารีเพราะว่าเพลงนี้นะคะคุณผู้ชมได้ทำเอาไว้นานแล้วค่ะขอบคุณที่รับชม GNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook CNN Live หรือว่าติดตามทางช่องทางอื่นที่ง่ายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ